สวัสดีกัลยาณมิตรของแก้วทุกคนค่ะตอนนี้นะคะที่กำลังอัดเสียงตรงกับวันที่24เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ในคลิปเสียงนี้นะคะก็มีเรื่องนึงที่อยากจะเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ของแก้วเองที่นำมาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้นะคะอยากจะให้เรื่องของแก้วเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกๆอีกหลายคนค่ะรูปที่เห็นนี้นะคะเป็นรูปที่แก้วกราบแม่ล้างเท้าแม่ขอโอโหสิกรรมแม่เมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วหลวงพ่อจรัญท่านจะมีคำสอนว่ากรรมฐานใช้หนี้ข้าวและค่าน้ำนมแม่ดีที่สุดป้ายคำสอนที่แก้วถือนะคะเป็นป้ายแรกๆค่ะที่ทำถวายวัดอัมพวันถ้าจำช่วงเวลาไม่ผิดนะคะน่าจะประมาณปี2556ตอนนั้นแก้วได้เริ่มอ่านซีดีถวายหลวงพ่อจรัญแล้วในหนังสือที่นำมาบันทึกเสียงค่ะจะมีคำสอนของหลวงพ่อในเรื่องต่างๆแก้วก็เลยนำคำสอนสั้นๆมาทำเป็นป้ายคำสอนน้อมถวายวัดอัมพวันตอนนั้นยังไม่มีเพจแก้วเสียงธรรมแก้วกับเพื่อนๆค่ะได้ร่วมกันทำถวายวัดอัมพวันจำนวน16ป้ายหลังจากนั้นไม่นานค่ะแก้วก็ทำป้ายอาคารทำป้ายบอกทางถวายวัดอัมพวันถ้าพูดถึงการทำบุญนะคะไม่เคยมีอะไรที่ง่ายเลยสำหรับแก้วกว่าจะมีวันนี้ค่ะไม่ง่ายเลยก่อนจะเล่าถึงเรื่องแม่นะคะพูดเรื่องป้ายนิดนึงก่อนหน้านั้นค่ะแก้วได้เห็นป้ายคำสอนเป็นคำกลอนที่ติดต้นไม้ที่วัดอัมพวันจะค่อนข้างเลือนลางและชำรุดไปเยอะแก้วจึงไปที่จตุจักรช่วงนั้นค่ะเงินก็ไม่ได้ว่าจะมีมากไปเดินตามหาร้านป้ายบอกเขาว่าอยากได้ไม้สีเขียวเขียนตัวหนังสือสีขาวเป็นคำสอนของหลวงพ่อจรัญสมัยนั้นที่ทำนะคะราคาป้ายละ400บาทแล้วก็นั่งรถค่ะบ้านแก้วอยู่รามอินทรานั่งรถตู้ไปจตุจักรขนป้ายไม้ค่ะแขนซ้ายเนี่ยหิ้ว4ป้ายแขนขวาหิ้วอีก4ป้ายขึ้นรถตู้จากจตุจักรค่ะไปที่ท่ารถต่างจังหวัดที่รังสิตแล้วก็นั่งรถตู้ค่ะสิงห์บุรีไปที่วัดอัมพวันจากนั้นค่ะก็นั่งมอเตอร์ไซค์อีกต่อหนึ่งจากริมถนนเอเชียค่ะเข้าไปที่วัดอัมพวันตอนนั้นได้นำไปถวายพระอาจารย์ที่สอนกรรมฐานท่านก็เมตตาค่ะให้พระตอกตะปูติดที่ต้นไม้จำได้ว่าครั้งแรกที่นำไปถวายเนี่ยมีคำสอนบางคำที่เขียนผิดแก้วก็แบกจากวัดอัมพวันค่ะขึ้นรถตู้กลับมากรุงเทพไปที่จตุจักรไปให้เขาทาสีใหม่แก้ไขคำสอนใหม่แล้วก็นั่งรถตู้ค่ะกลับไปที่วัดอัมพวันแขนซ้ายเนี่ยหิ้วสี่ป้ายแขนขวาหิ้วอีก4ป้ายแล้วมันเป็นป้ายไม้ค่ะค่อนข้างหนักเดิน10ก้าวก็หยุดเราก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยขอความช่วยเหลือจากใครเห็นบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้ชายค่ะใส่ชุดสีขาวแต่ก็ไม่กล้าที่จะไปรบกวนเขาเพราะเห็นว่าเขาตั้งใจมาปฏิบัติก็ทำเองค่ะเอาไปถวายวัดเองหลังจากนั้นไม่นานค่ะพระอาจารย์ที่สอนกรรมฐานท่านบอกว่าเวลาผู้ปฏิบัติธรรมมาลงทะเบียนน่ะส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าอาคารสวนีโกศลอยู่ไหนอาคารหน้าเมนอาคารหลังเมนศาลาพระราชสุทธิยานมงคลอยู่ตรงไหนตอนนั้นแก้วก็เลยมีไอเดียขึ้นมาอีกว่าถ้าอย่างนั้นทำป้ายชื่ออาคารและป้ายบอกทางถวายวัดดีกว่าครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะก็ไปหาร้านทำป้ายแล้วปรากฏว่าป้ายอาคารเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่จำได้เลยว่าตอนนั้นสั่งทำประมาณ6ป้ายทำด้วยอะคริลิกสีน้ำเงินตัดเป็นสติกเกอร์สีขาวตอนที่จะนำไปถวายวัดอัมพวันทางร้านก็ถามว่าแก้วเนี่ยจะขนไปวัดยังไงแก้วก็บอกว่าเดี๋ยวขึ้นแท็กซี่แล้วเดี๋ยวหนูเนี่ยจะไปต่อรถตู้ที่ท่ารถต่างจังหวัดรังสิตแล้วจะขึ้นรถตู้สิงห์บุรีเอาไปถวายที่วัดอัมพวันตอนนั้นค่ะยืนอยู่หน้าร้านป้ายเรียกแท็กซี่เนี่ยอยู่หลายคันไม่มีคันไหนรับเลยพอเขาเห็นขนาดป้ายปุ๊บเขาก็บอกว่าป้ายมันยาวมันเอาไปไม่ได้ตอนนั้นก็คิดในใจว่าทำยังไงดีล่ะจำได้ว่า
แก้วเนี่ยยืนแล้วก็แบบน้อมจิตนึกถึงหลวงพ่อจรัญก็อธิษฐานถึงท่านในใจค่ะตอนนั้นยืนอยู่หน้าร้านป้ายเลยบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเจ้าคะถ้าไม่มีรถเนี่ยป้ายไม่ถึงวัดนะเจ้าคะพออธิษฐานถึงหลวงพ่อเสร็จมีแท็กซี่คันหนึ่งค่ะมาชะลอจอดอยู่หน้าร้านแก้วก็บอกเขาว่าหนูจะขนป้ายค่ะไปถวายวัดจะเรียกแท็กซี่เพื่อไปส่งท่ารถสิงห์บุรีแต่ว่าเนี่ยโบกมาหลายคันแล้วค่ะไม่มีคันไหนรับเลยพี่เขาก็เลยเอนเบาะข้างคนขับค่ะให้เป็นแนวนอนเขาก็บอกว่าป้ายเนี่ยจะต้องงอนิดนึงนะแก้วบอกว่าไม่ซีเรียสค่ะขอแค่สามารถขนป้ายไปวัดได้ก็พอสุดท้ายค่ะก็ขนป้ายจากรามอินทราเพื่อไปท่ารถต่างจังหวัดตรงฟิวเจอร์รังสิตได้สำเร็จพอไปถึงท่ารถเขาก็เรียกพรรคพวกค่ะมาช่วยกันแล้วก็ใช้วิทยุค่ะเรียกกันว่ารถคันไหนที่ไม่มีลำโพงข้างบ้างต้องการใช้รถขนป้ายเพื่อไปวัดอัมพวันก่อนที่รถจะออกเนี่ยเขายังพูดกับคนขับเลยว่ารถคันนี้ปลอดภัยแน่นอนมีชื่อหลวงพ่อจรัญอยู่เท่านั้นยังไม่พอนะคะพอถึงวัดอัมพวันแล้วเนี่ยมีคนบนรถค่ะอาสาจ่ายค่ารถให้แก้วด้วยเขาบอกว่าหนูพี่ขอร่วมทำบุญด้วยค่ารถหนูเดี๋ยวพี่ออกให้อนุโมทนาบุญด้วยนะแล้วเขาก็ช่วยกันค่ะขนป้ายออกจากรถตู้พระอาจารย์ที่สอนกรรมฐานท่านก็เมตตาให้รถกระบะที่รู้จักออกมาช่วยแก้วขนป้ายเพื่อเข้าวัดอัมพวันตอนที่ท่านเห็นป้ายท่านยังถามเลยว่านิยมเอามาได้ยังไงป้ายใหญ่ขนาดนี้แล้ววันรุ่งขึ้นค่ะพระอาจารย์ท่านก็เมตตาช่วยกันติดป้ายอาคารและติดป้ายเนนน้อยบอกทางในเวลาต่อมาจากนั้นไม่นานค่ะแก้วมีโอกาสขึ้นไปกราบหลวงพ่อจรัญก็กราบเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับซีดีที่กำลังจะบันทึกเสียงและแก้วก็บอกหลวงพ่อจรัญว่าหนูมีโอกาสไปที่เวรุวันจังหวัดขอนแก่นหนูขออนุญาตทำป้ายคำสอนของหลวงพ่อทำถวายวัดและมอบให้กับโรงเรียนต่างๆเนี่ยเจ้าคะเมื่อหลวงพ่อจรัญท่านอนุญาตแล้วจึงกลายมาเป็นโครงการทำป้ายคำสอนในเวลาต่อมาแก้วจำได้ว่าป้ายคำสอนของหลวงพ่อจรัญที่แก้วได้เป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆได้ร่วมทำบุญกันมอบให้โรงเรียนโรงพยาบาลหน่วยงานภาครัฐรวมประมาณเกือบ70ที่ถ้านับเป็นจำนวนป้ายนะคะประมาณ1,000กว่าป้ายที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะคะเพื่ออยากจะให้รู้ว่าการทำบุญของแก้วแต่ละอย่างไม่มีอะไรที่ง่ายเลยก่อนจะมีพี่ๆมีกัลยาณมิตรมาช่วยกันแบกป้ายขนป้ายก่อนหน้านั้นค่ะแบกเองหิ้วเองหิ้วเองข้างละ4ป้ายจนนิ้วขาดเป็นห้อเลือดนั่งรถอีก 3-4 ต่อค่ะเพื่อจะนำมาถวายวัดอัมพวันมาค่ะมาเข้าสู่เรื่องแม่ของแก้วแม่เล่าให้แก้วฟังว่าจริงๆแล้วแม่ไม่ได้ตั้งใจจะมีแก้วตั้งแต่แรกพยายามที่จะทำแท้ง 2-3 ครั้งแต่ทุกอย่างคลาดเคลื่อนไปหมดตัวแก้วเองมีพี่ชายแท้ๆ1คนซึ่งตอนนั้นค่ะตอนที่แม่กำลังท้องแก้วอยู่ความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างลำบากแม่จึงคิดว่ายังไม่อยากมีตอนที่คิดแล้วว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะไม่เอาไว้แน่ๆก็นัดหมอค่ะเพื่อที่จะเอาเด็กออกวันที่หมอนัดค่ะไม่ว่าจะบอกเรียกรถคันไหนรถคันนั้นก็สตาร์ทไม่ติดรถคันนี้วิ่งมาอยู่ดีๆพอแม่ขึ้นไปนั่งค่ะกำลังจะไปหาหมอเครื่องก็ดับสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดพอโบกรถคันใหม่คันนั้นก็สตาร์ทไม่ติดอีกทีนี้ก็เลยเวลาตกรอบก็ต้องนัดหมอใหม่พอนัดครั้งที่สองค่ะแม่บอกว่าใช้เวลาอีกเกือบเดือนตอนนั้นเนี่ยรถวิ่งไปอยู่ๆยางรถก็ระเบิดแม่ก็ไปไม่ทันหมอนัดอีกอายุครรภ์เนี่ยกำลังจะเข้าเดือนที่3แม่ก็เลยไปที่วัดแขกสีลมวัดพระแม่อุมาเทวีนะคะไปอธิษฐานถ้าเด็กคนนี้จะต้องเกิดมาเป็นลูกขอให้เป็นลูกสาวเพราะว่าลูกชายมีแล้ว
แม่แก้วก็เสี่ยงเซียมซีและให้คนที่วัดถอดคำทำนายได้ว่าบุตรในครรภ์จะเป็นหญิงเด็กคนนี้จะแตกต่างจากคนทั่วไปและแม่ก็บอกว่าตอนที่ท้องแก้วเนี่ยเวลาที่แม่แพ้ท้องค่ะอยากจะกินแต่น้ำเต้าหู้กินวันหนึ่งเป็นแกลอนซึ่งโดยปกติแล้วเด็กทั่วไปคนเป็นแม่จะต้องตั้งท้อง9เดือนแต่สำหรับตัวแก้วเองแม่ตั้งท้องแก้วอยู่11เดือนค่ะแม่บอกว่าเด็กไม่ยอมกลับหัวจนสุดท้ายค่ะจึงต้องผ่าคลอดแก้วออกมาแล้วเรื่องนี้ค่ะแม่เคยบอกว่าแก้วอ่ะดื้อมากไม่ยอมกล้มหัวให้ใครตั้งแต่อยู่ในท้องแก้วกับแม่ค่ะจะมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือมีปานแดงบริเวณที่อุ้งมือซ้ายในเรื่องนี้นะคะจำได้ว่าครั้งหนึ่งประมาณ10กว่าปีที่แล้วมีโอกาสได้ดูดวงกับหมอดูชื่อดังคนหนึ่งตอนนั้นหมอดูได้ทำนายว่าแก้วกับแม่เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนและในชาตินี้แม่ก็เคยมีความคิดที่อยากจะทำแท้งไม่ได้อยากจะเอาแก้วไว้ซึ่งแก้วก็บอกหมอดูคนนั้นว่าใช่ค่ะเพราะแม่เคยเล่าให้ฟังว่าแม่ไม่ได้ตั้งใจจะมีหนูตั้งแต่แรกหมอดูเขาก็ไม่ได้พูดถึงวิธีแก้ไขนะคะเพียงบอกอดีตให้ฟังว่าเรากับแม่ไม่ถูกกันทะเลาะกันตั้งแต่ชาติที่แล้วคุยกันไม่ได้นานจนกระทั่งเกิดวิกฤตชีวิตและแก้วได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2554ซึ่งช่วงนั้นค่ะแม่แก้วไม่สบายด้วยโรคมะเร็งแก้วก็สวดมนต์ปฏิบัติธรรมทำทุกอย่างอย่างที่หลวงพ่อจรัญท่านสอนและหนึ่งในคำสอนนั้นค่ะที่เปลี่ยนชีวิตแก้วกับแม่มาจนถึงปัจจุบันคือหลวงพ่อจรัญท่านสอนให้เราขอโอโหสิกรรมพ่อแม่ตัวเองในประวัติของหลวงพ่อจรัญท่านเคยทำคลอดให้กับผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อสมัยที่ท่านอายุเพียง16ปีท่านเห็นความลำบากเห็นความทุกข์ของคนที่เป็นแม่ท่านจึงสอนลูกศิษย์ทุกคนในเรื่องของความกตัญญูหลังจากปฏิบัติธรรมไปได้สักระยะหนึ่งจิตใจเราจะอ่อนโยนลงมองโลกตามความเป็นจริงเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นและที่แก้วอยากจะทำมากๆคือขอโอโหสิกรรมต่อแม่ตัวเองในรูปที่เห็นนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของแก้ว3กันยายนพ.ศ.2558นั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่แก้วล้างเท้าแม่ขอโอโหสิกรรมแม่อย่างจริงจังทำอย่างที่หลวงพ่อจรัญท่านสอนจำได้ว่าปีนั้นซื้อทองให้แม่ด้วยค่ะเส้นหนึ่งตอนจะล้างเท้าขอโอโหสิกรรมแก้วนำกะละมังมาหนึ่งใบค่ะรินน้ำเอาไว้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็เรียกแม่มานั่งแม่ก็ดูงงๆค่ะว่าเราจะทำอะไรแก้วก็เอามือจับเท้าแม่แล้วก็พูดกับเขาบอกว่าแม่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแก้วก็ดื้อกับแม่ตลอดเถียงแม่เป็นระยะเราแม่ลูกเนี่ยไม่รู้กันหรอกว่าในอดีตชาติเราทำอะไรกันไว้ชาตินี้จึงทะเลาะ กันเป็นระยะคุยอะไรก็ไม่ได้นานแก้วรู้ว่าแม่เสียใจแก้วเองก็เสียใจเหมือนกันแก้วอยากขอโอโหสิกรรมจากแม่ถ้าทุกชาติภพที่ผ่านมาแก้วเคยทำให้แม่เสียใจเสียเลือดเสียเนื้อเสียน้ำตาจากคำพูดและการกระทำของแก้วโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามขอให้แม่โอโหสิกรรมให้แก้วด้วยเถอะแล้วกรรมอันใดที่แม่ทำให้แก้วเสียใจเสียเลือดเสียเนื้อเสียน้ำตาในทุกภพทุกชาติที่ผ่านมาแก้วก็ยินดีอโหสิกรรมให้แม่เช่นกันให้บาปกรรมที่เรามีระหว่างกันสิ้นสุดแต่เพียงชาตินี้นับจากวันนี้แก้วขอให้แม่มีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแก้วรู้ว่าแม่ไม่ได้ตั้งใจจะมีแก้วตั้งแต่แรกแต่แก้วก็จะเลี้ยงแม่อย่างดีที่สุดถึงจะไม่ใช่ลูกชายที่ให้แม่เกาะชายผ้าเหลืองได้แต่แก้วก็จะเป็นลูกสาวในชุดขาวจะทำแต่ความดีให้แม่ภูมิใจในตัวแก้วที่สุดขอโอโหสิกรรมด้วยนะแม่จากนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่ซึ่งวันนั้นค่ะ
แก้วพูดไปก็ร้องไห้แม่แก้วก็เหมือนจะร้องไห้เพราะเราไม่เคยทำแบบนี้เราไม่เคยมีช่วงเวลาแบบนี้กันจากนั้นค่ะแก้วก็นำเท้าแม่ที่ล้างเท้าแล้วเนี่ยแล้วก็บอกแม่ว่าหลวงพ่อจรัญสอนให้ทำแบบนี้แก้วเอาเท้าของแม่มาเหยียบที่หัวของแก้วและแก้วก็บอกแม่ว่าตั้งแต่เล็กจนโตก็เป็นขาสองข้างนี้ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยทำมาหากินทำให้แก้วมีกินมีใช้ไม่ได้ด้อยไปกว่าลูกคนอื่นจากนี้แม่ไม่ต้องลำบากแล้วนะแก้วจะดูแลแม่เองถึงจะไม่ได้ตั้งใจให้แก้วเกิดแต่แก้วก็จะเลี้ยงแม่ให้ดีที่สุดตอนนั้นแม่ก็น้ำตาคลอค่ะแล้วก็อวยพรชุดใหญ่ขอให้แก้วมีความสุขความเจริญแม่ก็พูดสิ่งดีๆหลายอย่างเท่าที่แม่จะนึกคำอวยพรได้และจากวันนั้นเป็นต้นมาค่ะความสัมพันธ์ระหว่างแก้วกับแม่เปลี่ยนจากหลังเท้าเป็นหน้ามือกลายเป็นว่าจากที่คุยกันไม่ได้นานแก้วสามารถคุยกับแม่ได้เกือบทุกเรื่องแล้วความรู้สึกของแก้วเองก็เปลี่ยนไปเยอะมากแก้วค่อนข้างมั่นใจ 100% ว่าเปลี่ยนเพราะวิปัสสนากรรมฐานและการขอโอโหสิกรรมที่แก้วได้ทำกับแม่ครั้งล่าสุดค่ะที่แก้วไปปฏิบัติธรรมมา2อาทิตย์แก้วก็บอกกับแม่ว่าขอบคุณที่แม่ให้อิสระแก้วแบบนี้ไม่ว่าแก้วจะทำอะไรจะไปไหนแม่ไม่เคยถามเลยว่าจะกลับเมื่อไหร่แม่ไม่เคยห้ามไม่เคยทำให้แก้วอึดอัดใจในการจะเดินทางไปที่ต่างๆที่แก้วสามารถเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ช่วยคนตามที่ต่างๆได้ไปปฏิบัติธรรมเป็นเดือนได้เพราะแม่ให้อิสระกับชีวิตไม่อย่างนั้นแก้วคงไม่สามารถทำอะไรได้เยอะขนาดนี้วันนั้นก็พูดคุยกันหลายเรื่องค่ะและแม่แก้วก็ก้มหน้านิดนึงเหมือนแม่จะร้องไห้แม่พูดกับแก้วว่าลูกก็ดีกับแม่ซะเหลือเกินทำไมดีกับแม่ขนาดนี้ในฐานะลูกมันรู้สึกดีใจที่ได้ยินประโยคนี้ใครที่มีปัญหาคล้ายกับแก้วก่อนหน้านี้คือคุยกันไม่ได้นานทะเลาะกันมาตลอดแก้วอยากให้กลับไปขอโอโหสิกรรมพ่อแม่ตัวเองซะส่วนคำพูดที่จะขอโอโหสิกรรมนะคะใครมีปมอะไรในใจกับพ่อแม่ตัวเองก็พูดไปตามนั้นไม่จำเป็นต้องใช้คำว่ากายะกัมมังเพราะแก้วคิดเสมอว่าคำพูดไหนที่ออกมาจากใจนั่นคือคำพูดที่ดีที่สุดส่วนใครที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วก็ให้สวดมนต์ปฏิบัติกรรมฐานหรือถ้าไม่สามารถที่จะสวดมนต์หรือปฏิบัติกรรมฐานได้ก็ให้ถวายสังฆทานที่วัดแล้วน้อมจิตน้อมใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับของเราก็ได้เช่นกันค่ะวันนี้อยากเล่าเรื่องแม่ค่ะอยากให้หลายๆคนลองปฏิบัติตามไม่จำเป็นต้องเป็นวันเกิดไม่จำเป็นต้องเป็นวันปีใหม่หรือวันสูงอายุใดๆทั้งสิ้นถ้าวันนี้พร้อมเราสะดวกแม่เราสะดวกทำวันนี้เลยค่ะทลายกำแพงเหล่านั้นให้ได้ลดทิฐิตัวเองให้ได้จำเอาไว้นะคะน้องๆของพี่แก้วพ่อกับแม่เราอย่าไปเอาชนะท่านค่ะอะไรที่ยอมท่านได้ก็ยอมซะเรื่องต่อไปแก้วจะเล่าอะไรให้ฟังอีกติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ